สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะก็ตอนนี้จะเป็นการดูไพ่ความรักนะคะของชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะก็อันนี้เริ่มที่เมถุนก่อนดูในช่วง 21-28 ตุลาคมนี้นะคะความรักในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะชาวเมถุน The Lovers นะคะก็ต้องบอกว่าชาวเมถุนนะคะเมถุนมิถุนมันก็เหมือนกันนะลองไปเปิดดู Google ก็ได้หรือว่าแจ้งโพสเอาไว้ในคอมมูนิตี้นะคะลองดูนิยามก็ได้นะคะมันไม่ได้ต่างกันนะทีนี้มันจะมีดาวพฤหัสอะค่ะเข้าสู่ในเรือนของคู่ครองความรักนะคะช่วงวันที่เท่าไหร่เอ่ยลืมประมาณเดือนพฤศจิกายนแต่จังว่าบางคนมันก็อิทธิพลส่งผลถึงแล้วนะคะตรงนี้เปิดมาก็ได้ไพ่ The Lovers นะคะเข้าใจว่าชาวเมถุนน่าจะมีโอกาสนะคะในเรื่องความรักที่ค่อนข้างจะเยอะจากนี้ไปอีก1ปีนะคะประมาณ13เดือนนะก็ในเรื่องของการได้เจอเนื้อคู่ past life หรือว่าการได้มีโอกาสมีคนเข้ามาหามาจีบเยอะๆหรือแม้แต่ว่าพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ตามนะคะมีโอกาสดีๆที่เข้ามานี่ก็ไม่ได้พูดเข้าข้างเห็นว่าเป็นมิถุนเหมือนกันเมถุนเหมือนกันก็เดอะซันก็มาด้วยนะคะใครที่อาถามว่าคนรักกลับมามีโอกาสมีความเป็นครอบครัวแต่งงานเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่จะเป็นลักษณะของการมั่นหมายนะคะตรงนี้2ดาบเกิดขึ้นในชาวเมถุนอาจจะมีภาวะคนเข้ามาให้เลือกนะคะ2คน2โอกาส2สถานที่นะคะที่เราได้เจอทํานองเนี้ยนะแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณเองน่าจะยังคิดมากอยู่นะเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกใครนะคะแล้วก็คนที่เด่นของคุณก็จะเป็นคนธาตุดินนะคะการพฤษภมังกรอาจจะเป็นเด็กน้อยเด็กกว่าคุณก็ได้ที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณค่อนข้างจะเยอะในช่วงเวลานี้นะคะหรือคนโสดบอกไปแล้วว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาดูคนธาตุดินนะแต่ถ้าคู่ปัจจุบันนี้ของคุณจะเป็นธนูนะคะเด่นๆแล้วก็ถ้าถามคนที่มีคู่อยู่แล้วโอกาสจะแต่งงานโอกาสจะมั่นหมายโอกาสที่จะมีบุตรก็มีค่อนข้างจะสูงความรักคนที่เคยหายไปห่างๆไปนะคะในช่วงดาวศุกร์เดือนถอยหลังก็ลองดูนะมีโอกาสที่จะกลับมาเข้ามาในชีวิตแต่ถามว่ากลับมาในรอบนี้ชาวเมถุนน่าจะเป็นจังหวะเฮ้ยฉันจะเอาไม่เอาดีแล้วนะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่เหมือนตัวคุณก็ลังเลแล้วอ่ะมันเหมือนกับไม่ชัดแล้วอ่ะสองทางเลือกจะเอาไม่เอากับสองอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีคนที่คุณเริ่มคุยแล้วก็ได้นะคะณจุดนี้นะโอเคก็เข้าใจว่าสัปดาห์นี้มันเป็นจังหวะคิดอยู่เอายังไงดีแต่ว่าเทรนด์มันเริ่มดีขึ้นโอกาสต่างๆมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะจ๊ะของชาวเมถุนนะเพิ่งไปตีเทนนิสมานะคะเก็บลูกเหนื่อยเลยก็จะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะคะในการจะพูดจามาต่อในส่วนของชาวตุลจ้าเป็นไงบ้าง21ถึง28นี้นะคะก็เป็นจังหวะต้องเลือกนะคะ Seven of Ghosts เข้ามาคือบางทีบางคนอาจจังหวะนี้อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตที่ค่อนข้างจะเยอะอาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะรู้สึกว่าคู่ปัตตานีคุณจะเป็นเมษนะชาวตุลเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะเด็กกว่าคุณหรืออาจจะเป็นธาตุลมก็ได้เมถุนตุลกุมที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็หรือบางคนเป็นจังหวะที่มีโอกาสเดินออกไปเหมือนกับไม่ยุ่งด้วยทั้งสองคนอะเหมือนไม่เอาไม่รอแล้วตรงนี้นะก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าไปจะไปได้เลยไหมเข้าใจว่าไม่เพราะว่ามาก็ไปก็มันมีเดวิลเข้ามาอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะในจังหวะนี้ที่แบบว่าดูหลายคนนะชาวตุลแล้วก็เป็นเหมือนกับความสัมพันธ์สองสามคนในความสัมพันธ์คู่กรรมหรือว่าเป็นลักษณะของเหมือนคนที่ติดออกแนวอีโรติกมากกว่านะเป็นลักษณะที่เป็นในแนวคู่กรรมเป็นในแนวที่ทำให้เราเสียพลังงาน
เป็นในแนวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะคุยกับใครอยู่หลายคนหรือเราเองนั่นแหละที่อาจจะมีคนเข้ามานะคะทำให้เราต้องลังเลเลือกอยู่ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นการรอนะคะรออย่างเดียวอาจจะเป็นลักษณะของการได้รอคนที่อยู่จากแดนไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ไกลกันออกไปนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ไพ่จบคือการรอ ไพ่เริ่มต้นคือการต้องเลือกนะคะก็ลองดูซิว่าในสัปดาห์นี้มีจังหวะที่ต้องเลือกใครอะไรยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะตรงนี้นะขอดูนิดนึงที่ไปตามหาไปไหนยังไงไปเนี่ยนะคะก็อาจจะได้เจอคนธาตุดินนะคะหรือว่าลักษณะของการที่ห่างกันอาจจะว่าห่างกันจากการทำงานนะคะต้องเดินทางนะคะอาจจะไกลกับคนรักหรือว่าไกลกับคนที่คุณชอบเนี่ยเนื่องจากการทำงานนะคะก็ได้หรือว่าเพราะว่าไปทำงานก็ได้เจออีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือบางคนจะพูดว่าที่มันเป็นภาวะลังเลสับสนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการแต่งงานจดทะเบียนหรือว่าจะทำการหย่าเกิดขึ้นนะคะเหมือนมีการจดปากกาเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆที่ทำให้คุณลังเลว่าจะเอายังไงดีนะคะเดวิลตรงนี้คือยังไม่จบนะถ้าถามใครที่มีความเป็นลักษณะเดวิลปรากฏในความสัมพันธ์นะคะก็ยังจะดำเนินการไปเรื่อยๆนะคะถามมันเป็นลักษณะของหยุดอยู่อะหยุดกับเดวิลอยู่อะยังไม่เป็นการไปจากเดวิลเนี่ย 100% ในสถานการณ์นี้นะถ้าว่าตัวคุณอาจได้เจอใครที่เป็นเดวิลหรือว่าตัวคุณอาจจะเป็นเดวิลเสียเองเนาะไหมเพราะว่าเนี่ยดูมีใครเข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างจะเยอะชาวตุลในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นจังหวะบริหารเสน่ห์ทีเดียวโสดมีคนเข้ามาเยอะมีคู่แล้วกำลังลังเลแล้วก็ถ้าแต่งงานแล้วอันนี้เหมือนกับเป็นการหยุดรอนะคะรออยู่นะคะถ้าบางคนถ้าจะไปทำการยาก็มีโอกาสหรือถ้าเป็นคู่อยู่แล้วแบบเฮ้ยอยากจะแต่งงานจดทะเบียนตรงเนี้ยก็มีไพ่จดทะเบียนขึ้นนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะต่อมาก ุ้มนะคะชาวกุ้มนะคะฮัลโหลตัดต่อนิดนึงนะคะมันก็จะมาถึงชาวกุ้มแล้วนะเมื่อกี้หยิบไพ่แล้วก็สับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะชาวกุ้มในสัปดาห์นี้นะคะมองว่าเป็นจังหวะของการที่เหมือนตัวเองอาจจะเป็นจังหวะออกมาอยู่ตัวเองกับตัวเองอยู่ตัวเดียวอยู่คนตัวคนเดียวนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะอาจจะมีการเข้าหาเพื่อนฝูงนะคะพบปะกลุ่มเพื่อนนะคะหรือว่าเพลิดเพลินนะคะไปเที่ยวเล่นด้วยตัวของตัวเองมากกว่าห่างๆกันออกมากับคนรักก็ได้เหมือนกันดูว่ามีบางคนที่ทิ้งเราไปเงียบหายไปนะคะแต่ถามว่ากลับมาไหมนะคะจันก็มองว่ากลับมานะ6ถ้วยเกิดขึ้นยังไงกับคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักก็เข้าใจว่าต้องมีการได้กลับมาอยู่แล้วแหละเขาบอกว่าอย่าเครียดมากนะคะเดอะสตาร์เกิดขึ้นตรงจุดนี้ก็ใจเย็นๆนิดนึงอย่าเครียดอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะคนที่เด่นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆอาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูที่เป็นเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะบางคนต้องบอกว่า3เหรียญเกิดขึ้นถ้าไม่ได้เจอคนรักจากการทำงานนะคะที่ต้องปฏิสัมพันธ์กันคุยกันในเรื่องงานก็ต้องพูดว่าบางคนเป็นจังหวะที่อาจจะมี3คนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันหรือจะพูดว่าเหมือนเป็นการคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะตรงนี้ก็สรุปถ้าว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ต่างกันทางอายุมากๆนะคะมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะคะแต่โดยมาก 80% หยิบไพ่ใบนี้มาได้ก็จะเป็นเด็กกว่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่หายไปจากชีวิตเนี่ยก็รออย่างเดียวมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะมีโอกาสนะแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าเหมือนทะเลาะกันห่างหายกันออกไปเงียบๆกันไปเดี๋ยวก็กลับมาใจเย็นๆนิดนึงค่ะไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ถ้าถามว่าคนที่มีครอบครัวแล้วบางคนอาจจะต้องไปข้องเกี่ยวกับลูกเยอะเป็นพิเศษก็ได้ช่วงเวลานี้ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอาจจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องเหมือนเป็นกิจกรรมสันทนาการของเขาทำนองนี้นะคะก็มองอย่างนี้
นะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยชาวกลุ่มนะคะแล้วก็ชาวทัดลมทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ